ไปดูความพยายามของกรุงเทพมหานครนะคะที่จะสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมริมคลองลาดพร้าวซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีระยะทาง 45.3 กิโลเมตรแต่ดูเหมือนว่าสร้างไปได้เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอไปแล้วค่ะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่สามารถที่จะไปสร้างได้ก็เพราะว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากคนในชุมชนไม่ยอมย้ายออกนั่นเองนะคะแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่ยอมย้ายออกซึ่งวันนี้ทีมของเราก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่ย้ายออกไปแล้วเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็บอกนะคะว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมนั้นดีนั่นเองนะคะไปติดตามประเด็นข่าวนี้กับคุณธนมนต์ไพศาลสิทธิ์ทองกิจกันค่ะเดี่ยว2ชั้นขนาดความกว้าง 4x7 ภายในชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาหลังนี้คือบ้านหลังใหม่ของนางสมเพียรเหลือสิริและครอบครัวหลังเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาบ้านเรือนลุกล้ำริมคลองลาดพร้าวก่อนดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมระยะทาง 45.3 กิโลเมตรกว่า9เดือนที่นางสมเพียรเข้าอยู่ในบ้านหลังนี้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากบ้านหลังเก่าเป็นบ้านรุกล้ำริมคลองช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมและรู้สึกกังวลเนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ผิดกฎหมายเมื่อมีบ้านหลังใหม่ทำให้รู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นหนึ่งเราได้บ้านที่มั่นคงคือแน่นหนาแล้วมันสบายมันเป็นแต่ก่อนมันเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วตอนนี้มี2ชั้นก็คือแบบเนื้อที่มันก็เพิ่มขึ้นมาการจัดระเบียบการอะไรก็ดีขึ้นเหมือนกับว่าแต่ก่อนที่พูดง่ายๆตรงนี้คือเขาจะเรียกว่าสลัมใช่ไหมคะพอโครงการตัวนี้มาปรับขึ้นก็ดูแบบดูดีเช่นเดียวกับครอบครัวนี้ที่จอง10บ้านรูปแบบห้องแถวรู้สึกดีใจที่บ้านหลังใหม่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมขณะที่บางครอบครัวหลังย้ายบ้านมาอยู่บนพื้นดินสามารถเปิดบ้านขายของเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในครอบครัวแต่ยังคงมีความกังวลเรื่องการผ่อนบ้านเดือนละประมาณ 2,500 บาทนาน15ปีเนื่องจากมีอายุมากแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะตอนแรกอยู่ริมน้ำมันก็เป็นไม้แต่ตอนนี้เขามาทำบ้านมันคงให้ก็เป็นปูนแต่ตอนนี้มันถ้าเราเป็นไม้มันก็จะผุมีปัญหาตอนผ่อนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วไงฮะพออายุ50กว่าแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นรุ่นลูกแล้วท่วมตอนแรกไม่ท่วมพอหลังบ้านเขามีอะไรหมู่บ้านน้ำก็ไหลลงมามันล้นลงมาท่วมเลยท่วมมากท่วมทุกครั้งที่ฝนตกเย็นสบายดีขึ้นเยอะเยอะเยอะเลยตาดีใจชอบชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนามีบ้านเรือนประชาชนรวมกว่า207หลังที่จะต้องเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้ไม่กระทบกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมโดยปัจจุบันมีประมาณกว่า10ครัวเรือนที่ยังไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการทำให้การสร้างเขื่อนเกิดความล่าช้าโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าปัญหาผู้รับเหมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การก่อสร้างเขื่อนเกิดความล่าช้าซึ่งขณะนี้ได้เจรจากับผู้รับเหมาให้เพิ่มเครื่องจักรและกำลังคนในการทำงานคาดว่าจากนี้จะสามารถตอกเสาเข็มได้วันละ100ต้นจากเดิมได้เพียง50ต้นเรื่องนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการเชิญผู้รับจ้างมาคุยเนี่ยก็ได้มีการปรับแผนหลายครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการพูดกันมั่นหมายแล้วว่าผู้รับจ้างเนี่ยต้องเพิ่มปั้นจั่นเนี่ยเข้ามาอีกนะครับถ้าผู้รับจ้างเนี่ยสามารถเพิ่มปั้นจั่นเข้ามาอีกได้เนี่ยนะครับปริมาณงานที่ทำได้มากกว่าเดิมเนี่ยผมมั่นใจว่าก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณสักเท่าตัวหนึ่งสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวป้องกันน้ำท่วมระยะทาง 45.3 กิโลเมตรขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตอกเสาเข็มไปเพียง 16,777 ต้นจากเดิมที่ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 60,000 ต้นซึ่งเกิดจากความล่าช้าของผู้รับเหมาและปัญหาบ้านเรือนลุกล้ำริมคลองใน52ชุมชนรวม7เขตกว่า 6,540 หลังโดยในจำนวนนี้มีบ้านเรือนที่ยังไม่ยินยอมย้ายออกกว่า 1,400 หลังซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเจรจาอย่างต่อเนื่องหากไม่ยินยอมจะต้องบังคับใช้กฎหมาย